งั้นเอาฮาโลวีนเลยก็แล้วกันผมเพิ่งไปดูมาในโรงเนี่ยจะถามว่าชอบไหมเรื่องนี้คือมันก็พูดยากอ่ะเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าส่วนตัวผมชอบภาค2018นะชอบอยู่ก็ไม่ได้แย่อะไรบางคนก็บอกบางคนก็ไม่ชอบไงบางคนก็โอเคแต่มาภาคนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเฟลเลยคือผมไปดูในโรงแล้วแบบค่อนข้างผิดหวังเลยอะออกโรงด้วยความแบบผิดหวังเลยเพราะว่าคือบทอะบทถามว่าดีไหมมันก็ดีอะแต่แบบมันจะพูดไงดีอะเพราะว่าภาคเนี้ยภาคที่แล้วอะตัวละครอะมันยังแบบโอเคไงแบบมันยังมีตัวละครที่แบบโง่บ้างหรืออะไรบ้างเพื่อแบบความเลือดสาดแล้วก็ความเป็นแบบซีเรียลคิลเลอร์ของมันน่ะแต่ถามมาเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหคือตัวละครโง่บานเลยถามว่าผมชอบไหมจะบอกว่าชอบก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าผมออกไปทางแบบเฉยๆซะมากกว่าโอเคลองทักเข้ามาในแชทครับก็ผมมองว่าเรื่องนี้คือไปดูโรงแล้วอ่ะคือแบบผิดหวังผิดหวังที่แบบบทอ่ะมันได้แค่เนี้ยเนื้อเรื่องมันไม่ได้อะไรอ่ะเดินหน้าต่อมากเท่าที่คิดน่ะถามว่าสนุกไหมผมว่าสนุกนะมันก็ใครอยากไปดูแบบฉากฆ่าโหดๆอ่ะอันนี้ผมมองว่าก็โอเคแหละมันก็สวัสดีครับผมก็มองว่ามันก็โอเคแหละนะแต่ถ้าสมมุติใครอยากไปดูแบบอะไรแบบพล็อตดีๆอะไรประมาณนี้ผมมองว่าคุณผิดหวังแน่นอนแล้วถามว่าฉากฆ่าเนี่ยฉากฆ่าทำได้ดีไหมมันก็โอเคอะแต่เหมือนมันใส่เข้ามาแบบเหมือนน่าต้องใส่อ่ะเพราะแม้นไม่ใช่หนังฮาโลวีนไงแล้วก็ต่อมาที่ซาวประกอบภาคนี้ผมมองว่าคือภาคแรกอะไอ้ไม่ใช่ภาค2018อะไอ้ฉากที่เปิดตัวเนี่ยคือแบบมันตัดเข้าเพลงนั้นขนลุกเลยภาคนี้แบบมันถามว่าขนลุกไหมมันไม่รู้สึกขนลุกอะไรแล้วอะแต่แบบมันรู้สึกแบบมันก็เป็นซาวที่มันต้องมีอะเพราะว่าถามว่าดูสนุกไหมดูสนุกครับแต่มองว่ามันแค่เหมือนทำได้แค่นี้แล้วแบบมันตันๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วแบบคือถามว่าไปดูที่โรงได้ไหมผมมองว่าก็ดูได้นะแต่มันแค่จะพูดเต็มปากว่าแบบควรดูโรงไหมอันนี้ผมก็ยังไม่เต็มพูดเต็มปากว่าแบบอยากให้ดูโรงอะไรประมาณนั้นแต่ผมมองแค่ว่ามันรู้สึกแบบมันยังเป็นแค่เหมือนกับบทที่สองก่อนที่จะไปภาคจบปีหน้าเพราะว่ามันจะมีฮาโลวีนฮาโลวีน2018ฮาโลวีนคิวแล้วก็จบที่ฮาโลวีนเอ็นอันนี้ภาคที่ฉายคือฮาโลวีนคิวแล้วถามว่าภาคเนี้ยมันสมกับเป็นภาคแบบที่มันจะไปอีกภาคหนึ่งไหมอันนี้ผมมองว่ามันก็โอเคแหละมันก็แต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีอ่ะอันนี้ส่วนตัวเลยก็แล้วกันถามว่าผิดหวังในด้านเนื้อเรื่องไหมอันนี้บอกเลยผิดหวังแล้วแบบฉากไฟนอลไฟท์นี่คือผมคือจะพูดเยอะก็ไม่ได้ด้วยแต่สำหรับผมมองว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแบบเฟลอยู่พอสมควรเลยอ่ะสำหรับผมค่อนข้างเฟลเลยครับเพราะว่าคือต้องเข้าใจด้วยนะว่านี่มันยุคโควิดต้องแบบเลือกอะไรดูด้วยแหละแล้วถามตัวละครเก่าที่เอากลับมามันเอากลับมาคุ้มไหมมันก็เหมือนกับมันก็ต้องมีอ่ะเราแบบมันรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะโอเคลองตอบเข้ามาก็ได้ครับว่าอยากให้พูดถึงหนังเรื่องอะไรบ้างอันนี้คอแห้งโอเคก็เดี๋ยวพูดฮาโลวีนอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเรื่องร่างทรงละสำหรับผมเรื่องนี้ยังอย่างที่ผมบอกไปผมยังไม่ได้ให้คะแนนยังไม่ค่อยอยากให้คะแนนแบบช่วงหลังเท่าไหร่ไงเพราะว่ามันส่งผลต่อการไปดูของคนแต่ละคนด้วยแหละถามว่าเรื่องนี้ควรไปดูโรงไหมก็ไม่
คือมันไปดูแล้วมันรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะลองถามเข้ามาก็ได้ครับว่าอยากดูหรือเปล่าอยากดูเรื่องไหนในตอนนี้อ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ฮาโลวีนด้วยฮาโลวีนวันอาทิตย์นี้แล้วด้วยโอเคลองตอบเข้ามาถามเข้ามาก็ได้ครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือมันคือเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับไม่รู้เหมือนไม่รู้ใครไปดูแล้วอ่ะแบบใครที่อยู่เมืองนอกไปดูมาแล้วอ่ะแล้วแบบรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าแบบบางจุดมันแบบล่องลอยแบบแปลกอ่ะเหมือนไม่รู้จะทําอะไรแล้วแบบใส่ฉากฆ่าเข้ามาแค่นั้นเองแล้วแบบใส่แบบฉากที่แบบไม่คือบางจุดอ่ะภาคเนี้ยมันเหมือนพยายามจะเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับคนอ่ะที่มันรู้สึกแบบเก็บกดในสังคมอ่ะแล้วแบบเก็บกดกับการมีอยู่ของไอ้ไมเคิลเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีแหละแต่เหมือนก็แบบมันแค่แบบนิดเดียวอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่อ่ะมันรู้สึกแบบมันมีฉากหนึ่งมั้งที่มันรู้สึกอ่ะที่ค่อยๆเผยให้เห็นด้านมืดของคนอ่ะแต่คือถามคือมันก็ยังผิดหวังอยู่ดีอ่ะโอเคก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้ครับว่าตอนนี้อยากดูเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีพูดถึงร่างทรงด้วยร่างทรงที่ตอนนี้เมืองไทยกำลังกระแสแรงอยู่แล้วก็มีเรื่องไหนอีกอ๋อแล้วก็มีเรื่องเวนอม2ที่ผมไปดูมาตั้ง2-3 อาทิตย์แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดถึงหนังอาทิตย์หน้าด้วยแล้วก็ Army of Thieves ผมเพิ่งดูไปบน Netflix เมื่อเช้านี้โอเคก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้ครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรหรือว่าคุยเรื่องเลื่อยเปื่อยก็ได้ครับโอเคงั้นฮาโลวีนคิวรู้สึกว่าจะเข้าบ้านเราวันที่11มั้งวันที่11พฤศจินี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากไปดูโรงก็ดูครับแต่ผมมองว่าแล้วตัวละครเก่าแบบตัวละครจากภาคแรกผมมองว่ามันก็ยังเฉยๆไม่เท่าไหร่แล้วถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกดีนะแต่ผมมองว่ามันจะกักกักอ่ะคือพูดเยอะไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันสปอยแต่ถ้าสมมุติพูดแล้วให้เห็นภาพอ่ะให้เห็นภาพแบบเห็นภาพว่าหนังมันจะเป็นยังไงก็ถ้าให้ผมนึกออกก็อารมณ์ประมาณ Infinity War อ่ะประมาณนี้เลยอ่ะผมพูดแค่นี้ว่าอารมณ์ประมาณ Infinity War ที่แบบมันยังเป็นแค่ส่วนพาร์ทที่สองอะของไตรภาคมันยังไม่แบบปล่อยของแบบสุดแบบภาคมันยังไม่เป็นภาคจบไงมันก็เลยยังแบบกักๆอะไรอยู่โอเคก็เรื่องต่อไปเดี๋ยว